โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัว template literals นะครับผม template literals เนี่ยนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ template strings เนี่ยมันเจ๋งโคตรนะครับผมแอบซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องหมายบวกหรือว่า plus operator นะครับเพื่อที่จะทำการ concatenate strings นะครับผมแอบหรือว่าเมื่อเวลาที่เราแบบต้องการที่จะใช้ตัวแปรข้างใน string นะครับออะเดี๋ยวเรามาดู วิธีการเขียนแบบเก่านะครับแบบ es 5นะครับอ่าผมก็จะมีฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อว่า my f ัง n นะครับผมอ่า my f ัง n ก็จะมีพารามิเตอร์มี name กับ age นะครับทีนี้ผมจะ return อ่าก็ถ้าเป็นแบบเก่าเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องหมาย plus นะครับเครื่องหมายบวกเนี่ยในการ concatenate string นะครับกับอ่าตัวแปรใช่ไหมครับอ่าอย่างเช่นเนี่ย return คำว่า hi แล้วก็ชื่อ,อบวกต้องมีบวกด้วยนะครับชื่อแล้วก็ your age is plus a แล้วก็ตามด้วยปิดท้ายนะ yo นะครับวิธีเขียนก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะ,ะนะครับนี่คือวิธีการเขียนแบบเก่าทีนี้ผมก็จะ คอนโซลล็อกออกมานะคอนโซลล็อกออกมาตัวไมฟังนะครับผมอ่ะก็พารามิเตอร์ใช่ไหมครับที่เราจะต้องส่งค่าเข้าไปก็คือตัวแรกจะเป็นชื่อใช่ไหมครับชื่อปฏิพานอายุอ่ะยี่สิบนะครับโอเคทีนี้มาดูเอาพุททุกคนก็จะเห็นว่าอ่ะผมลืมเว้นตรงนี้รีเฟรชใหม่อ่ะโอเคทุกคนก็จะเห็นว่าผลลัพธ์นะฮะให้ปฏิพาน your age is 20 year old, นะครับผมอ่านี่คือการเขียนแบบเก่าแบบ ES5 นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีอ่าวิธีการเขียนแบบ ES6 นะฮะโอเคผมจะ comment code ไปนะฮะอันนี้จะเป็น ES6 syntax นะครับผมโอเคผมก็จะมีอ่าเป็นฟังก์ชั n นะฮะอ่าผมจะสร้างตัวแปร const my ฟังนะครับ อันนี้ก็จะมีชื่อนะฮะกับ IU. อายุนะครับผมทีนี้นะฮะเราก็จะรีเทิร์นนะครับอ่าเราก็จะใช้เทมเพลตอ่าสตริงนะครับหรือว่าเทมเพลตวิดด e r a ส์นะครับชื่อมันอ่านยากมากลิ้นผมพันกันไปหมดละนะครับโอเควิธีอ่าผมลืมบอกเลยวิธีการพิมพ์ไอตัวเนี้ย ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่า basic c k หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูกัน basic c k basic c k ่ h uh, basic how to type น่าจะใช่นะผมผมไม่รู้ว่าผมผมพูดถูกหรือเปล่านะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรอะผมผมไม่แน่ใจว่ะเอาเป็นว่าวิธีการพิมพ์ตัวนี้นะฮะ ก็คือกดอันนี้ผมกดคีย์ลัดนะก็คืออัลติเนตกับ96นะฮะอ่าก็คือผมยังไม่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีที่จะพิมพ์ตัวนี้จริงๆอ่ะมันมันใช้ปุ่มเปลี่ยนภาษาได้นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันตั้งข้างไงนะ <c oughs> ยังยังไม่ไม่ได้หาวิธีนะครับเอาเป็นว่าก็ใช้กดอัลติเนตกับ96เปแล้วกันนะครับก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่า ใช้ template string นะฮะหรือว่า template literals นะครับผมอ่าอย่างเช่นผมจะ return ให้ตามด้วยอ่า name ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ your age is ตามด้วย age yo e a r l d นะครับผมอ่านี่นะฮะจากนั้นผมก็จะ console log ออกมา my fun นะครับก็อ่าส่งค่าเข้าไปปฏิพานกับอายุนะครับ ก็เอาพูดดูเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้ก็ได้เหมือนกันวิธีการเขียนเนี่ยก็ประหยัดเวลากก่ดด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาแบบไปคอนแคทนะครับกับสตริงอ,ะอ่ะกับตัวแปรอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยคือมันอ่านง่ายกว่าด้วยนะนะครับเนี่ยดูเดิเพราะว่ามันต่อกันเลยนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาแบบไปนี่แหละอย่างที่ผมบอกไปคอนแคทนะฮะเห็นไหมครับว่ามันซิมเปิลมากนะครับผม เราเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนเลยระหว่างแบบแบบเก่านะฮะการเขียนแบบเก่ากับการเขียนแบบใหม่นะฮะเวลาเราจะเล่นกับสตริงพวกเนี้ยนะครับอ่า v i e v i ิดา s สตริงใน ES6 เนี่ยมันจะดูแบบจัดการง่ายกว่าแล้วก็แบบสตรัคเจอรนะครับกว่า e s อนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมสำหรับ template เท t เ l ล t e ิด e s หรือว่า template string นะครับ